สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรค่ะเป็นนักกายภาพบำบัดค่ะคลินิกหมอเมย์ค่ะ วันนี้มาวิ่งฮาล์ฟแรกที่ลากูน่าภูเก็ตเอาความรู้สึกตอนไหนคะประทับใจของการวิ่งมันก็ตั้งแต่ช่วงแบบก่อนวิ่งก็รู้สึกว่าเหมือนประทับใจตัวเองเหมือนกันที่แบบตื่นเช้าได้แบบไม่ง่วงเลยแล้วก็รู้สึกตอนเช้าตอนตื่นมารู้สึกพร้อมมากพร้อมรู้สึกพร้อมวิ่งแล้วก็เช้าวันแข่งรู้สึกสดชื่นเหมือนแบบเราจะจบ21โลภายในเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้จบ3ชั่วโมง12ค่ะ12นาทีต้องแพ้ตั้งไว้เท่าไหร่3ชั่วโมงตั้งเลยไปนิดหน่อยนะก็รู้สึกเสียใจแบบแค้นนิดหน่อยแค้นใจตัวเองนิดหน่อยก็มันก็เหมือนเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ว่ามันแบบยังเหมือนมันยังแบบมิดไปนิดหน่อยแล้วความรู้สึกตอนแข่งเป็นไงบ้างในขณะที่กำลังวิ่งถ้ามันต้องแบ่งเป็นช่วงๆเล่าเลยถ้าแบบช่วง5โลแรกอะก็รู้สึกว่าน่าจะไปได้ดีสบายแบบเฟสสนุกวิ่งแบบเกินเป้าหมายที่เราตั้งไว้อีกก็คือแบบเรากะจะวิ่งไว้ประมาณ8เพจ8 8ครึ่งอะไรเงี้ยถึง9แต่ว่าเราก็ไปได้แบบ7ครึ่ง8อะไรเงี้ยนี่ต่ำสุดเลยนะ5 โลแรกแต่พอแบบโลที่5ปุ๊บเป็นไงมันเริ่มมีเจ็บขึ้นมาข้างขวาก็แบบเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะมันมาจากไหนก็แบบแต่ก็คือก็พยายามวิ่งไปในเพจที่คุมไว้ก็คือเริ่มกลับมาประมาณ8ครึ่งอะไรเงี้ย8อยู่ประมาณนี้ก็ไปอีก5โลจนถึงโลที่10ที่แบบเจ็บมากจนแบบวิ่งต่อไม่ได้ไปทำยังไงไปโทรหาพี่ยกโทรหาพี่ยกที่อยู่ข้างหลังก็มีโมเมนต์นึงค่ะกำลังฟังพอดแคสต์อยู่แล้วอยู่ดีๆนาฬิกามันก็ขึ้นว่าน้องแพรโทรมาด้วยความที่ตกใจมากด้วยความที่แบบคือปกติแพรเขาจะวิ่งเร็วกว่าแล้วก็แบบถ้าวิ่งเสร็จเขาก็จะโทรมาบอกใช่ไหมพอมันโทรมาพูดถามว่าถึงแล้วหรอแพรอย่างเงี้ยแต่แล้วน้องก็ร้องไห้ใส่พี่โยกเจ็บมากเลยแต่ตอนนั้นน่ะคืออยู่แค่โยกก็อยู่กิโลที่9แพรมันอยู่กิโลที่10ก็แบบโอเคเดี๋ยววิ่งไปนะค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆไม่ไหวก็เดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกน้องไปว่าก็เดินไปเรื่อยถ้ามันไหวก็วิ่งไม่ไหวก็เดินแล้วก็อีกทีนึงไปกิโลที่10ก็โทรไปเช็คน้องยังอยู่ไหมบอกว่าก็เดินไปเรื่อยๆน้องมันแบบมันเขาตั้งใจอ่ะเขามีเวลาไว้แล้วว่าเขาอยากได้เท่านี้แล้วมันแบบมันไม่สะดุดตอนวิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบค่อยๆเหมือนแบบก็แชร์ความรู้สึกกันเผื่อเขาจะได้แบบปล่อยอะไรบ้างแล้วก็ไปต่อได้มีอะไรกับพี่ยกมั้งตอนนั้นมันแค่เหมือนแบบต้องการคนละคนแบบกำลังใจปลอบประโลมเฉยๆโอ้ดูสิทำไมอ่ะเนี่ยการเราไม่ร้องไห้แล้วคิดถึงพี่ยกเป็นคนแรกตอนนั้นคือแค่รู้สึกว่าโทรหาใครดีนะตอนนั้นคิดอยู่ในหัวหลายคนมากเลยแต่ก็คือรู้สึกว่าคนอื่นเขาอยู่หน้าเราหมดเลยก็เลยคิดว่าโทรหาพี่ยกแล้วกันหาพี่ยกแล้วกันคือตอนแรกก็ว่าจะโทรหาหมอก็กลัวว่าจะร้องไห้หนักกว่าเดิมก็เลยจะโทรหาพี่ยุ้ยก็รู้สึกว่าพี่ยุ้ยน่าจะตั้งตากับเป้าหมายของตัวเองอยู่ก็เลยโทรหาพี่ยกแต่คุยอะไรกับพี่ยกอีกก็บอกแค่ว่าแค่บ่นให้ฟังว่าเจ็บจังเลยพี่ยกแล้วพี่ยกคุยกับหนูมั่งพี่หยกก็บอกว่าก็ให้วิ่งก็ลองเดินๆวิ่งๆไปเรื่อยๆไม่ได้คุยอะไรมากก็แค่แบบแป๊บเดียวมันไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำใช่แต่ก็คือกำลังใจกลับมาใช่ก็แค่อยากหาคนระบายแค่นั้นใช่แล้วจากนั้นล่ะเมื่อกี้บอกมีหลายๆช่วงเลยหลังจากนั้นก็วิ่งๆ วิ่งแบบเคาะๆไปเรื่อยๆหลังจากโลที่10คือมันรู้สึกแบบแค่10เองอะยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของระยะทางที่เราจะวิ่งเลยก็รู้สึกท้อนิดหน่อยท้อแบบจะจบไหมกลัวไม่จบตามเป้าคือในเวทตอนนั้นอะเวลาที่แบบตั้งไว้มันยังอยู่ในหัวใช่ตอนนั้นนี่สามารถทำได้ใช่เวลาที่ตั้งไว้มันแบบ
มันยังรบกวนจิตใจอยู่ช่วง3เดือนก่อนที่จะเริ่มแข่งก็จะมีแบบช่วงเดือนแรกก็จะไปเน้นแบบพวกเวทเทนนิ่งก็เข้าเวททุกอาทิตย์เลยเข้ายิมทุกอาทิตย์เลยแล้วอาทิตย์นึงก็ประมาณ2วัน3วันอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เน้นแบบวิ่งเยอะเท่าไหร่อาจจะมีวิ่งแบบน้อยๆ3โลอยู่บ้างแล้วก็พอมาแบบ2เดือนที่แบบจะเข้าตารางซ้อมก็ซ้อมได้ตามตารางบ้างกับไม่ได้ตามตารางบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะซ้อมตามแบบตามตารางที่ได้แล้วก็แบบไม่ได้แบบฟูลลี่มากเท่าไหร่เรื่องนี้ของมันคือการซ้อมคือถ้าเราแบบซ้อมมาแบบไม่ได้ถึงระยะที่แบบที่มันเหมือนแบบลิมิตของเราอ่ะมันก็จะไปไม่ถึงเลยอ่ะคือตอนซ้อมแพทจะรู้เลยว่าลิมิตแพทอยู่ที่โลที่เท่าไหร่แล้วก็มันก็มีการแบบทำให้เรารู้ว่าเราควรวางแผนยังไงตอนแบบวิ่งจริงแสดงว่าได้เรียนรู้เยอะเลยเหมือนกันเนาะก็เยอะนะแต่รู้สึกว่า21โลมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายก็21โลแต่เป็นอยู่ในเป้าหมายแบบระยะเวลาที่ดีขึ้นแพ้กาจะแบบไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงต่ำกว่าแบบน้อยกว่าเอาน้อยกว่า3ชั่วโมงก่อนหน้านี้แพ้ไม่เคยแบบวิ่งเยอะๆมาก่อนส่วนมากมันก็อยู่แค่3โล5โลแล้วคือก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ชีวิตแบบซีเดนทารี่กินนอนดูหนังอะไรเงี้ยแต่คือการได้มาวิ่ง21โลมันเหมือนมีเป้าหมายยังไงคุณธีรพร6870คุณกัลยายังไงอ่ะก็ขอไปเรื่อยๆก็พอจะวิ่งได้แต่ก็เจ็บแล้วก็พอโล28อย่างที่หมอเมย์บอกเลยงอแงมากคือขาทั้งสองข้างงอแงมากมันย้ายมาข้างซ้ายด้วยโอ้เจ๋งเจ๋งแล้วร้องไห้เลยดูดิยินดีด้วยก่อนน้องโอ้เก่งสวัสดีค่ะมาดูนักกายภาพของเราใช้บริการบอกวันนี้ออฟเซอร์วิสวันนี้ออฟเซอร์วิสเก่งมากเมื่อไรเจ็บเดี๋ยวไปรักษาเรียนรู้ไปโอ้โหเก่งมากการจบพาร์ทเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตยินดีด้วยเตรียมตัวลงพาร์ทต่อไปเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้นพี่ชอบคำนี้อยากจะกลับมาแก้แค้นนี่ไหนไหน